สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาปลูกต้นเงินไหลมานะคะแต่นี้ก็มีทั้งตัวที่มันเป็นต้นเงินไหลมานะคะแล้วก็ตัวออมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบออมชมพูด่างสภาพยับเยินมากเลยค่ะอันนี้เพราะว่าแบบวัสดุปลูกนะคะมีการเสื่อมสภาพไปแล้วนะคะแล้วก็มีเจ้าน้องแซลมอนนะคะอยู่ด้านล่างด้วยนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะมาพาทำกันนะคะวิธีการที่จะดูแลแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะแยกกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกกันค่ะไปดูกันเลยก่อนอื่นเราก็เตรียมมีดนะคะคมๆ มานะคะแล้วก็เราจะมาทำการแบบตัดนะคะตัดยกยอดออกไปเลยนะคะก็คือตัดระหว่างข้อนะคะตัวนี้ค่ะก็เอาใช้ปลายมีดนะคะจิกลงไปที่ข้อนะคะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นออมชมพูด่างค่ะตัวนี้ก็คือแบบใบตัวด้านล่างอะค่ะมันแบบมันไม่สวยแล้วอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะดึงออกเลยนี่นะคะก็จัดแต่งค่ะอันไหนที่มันไม่สวยนะคะหรือใบมันเสียไปแล้วเนี่ยเราก็จะดึงออกกันเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะข้อตาที่มันจะอยู่ในกาบใบนะคะอันนี้พอเราดึงใบออกแล้วก็จะเห็นข้อตาแบบนี้มันก็จะมีต้นใหม่นะคะเกิดมาตรงข้อตาของตัวออมชมพูด่างตัวนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าข้อตามันนะคะจะเกิดเป็นต้นใหม่ได้เลยแล้วก็เอาใบเสียๆออกนะคะแล้วก็อย่างรากนะคะรากก็ต้องจัดแต่งให้เรียบร้อยนะคะอะไรที่มันเน่าๆนิ่มๆแล้วก็ตัดออกได้เลยนะคะเนี่ยค่ะใบที่มันเสียๆแล้วตัดออกได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ใบใหม่มันเลี้ยงต้นขึ้นมานะคะทำการจัดแต่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในกระถางเนี่ยเราจะทำการแบบตัดข้อหลายข้อเลยนะคะยิ่งตัวเงินไหลมาค่ะมันเลื้อยแล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาแบบอยู่ในกระถางเป็นพุ่มๆเป็นกอๆนะคะแล้วก็จะตัดออกเลยเนาะตัดออกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นออมชมพูด่างเช่นกันนะคะดึงตัวนี้ออกมานะคะที่มันเป็นพวกสีน้ำตาลไม่ติดรากมาก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็ทำการปลูกได้เลยค่ะสัปดาห์เดียวรากก็มาแล้วค่ะออมชมพูปลูกง่ายอันนี้ก็จะเป็นเงินไหลมานะคะยอดเขายาวมากเลยค่ะคือพร้อมเลื้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดออกมาเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะให้เขาแบบเลื้อยขึ้นไปนะคะให้เขาเป็นพุ่มๆมาค่ะสวยดีค่ะวางไว้มุมไหนก็สวยนะคะแล้วก็ปลูกง่ายด้วยจะมีอยู่ตัวนี้สองสามต้นค่ะเงินไหลมาเนี่ยค่ะก็ตัดออกมาเลยค่ะเนี่ยค่ะดึงกาบใบที่มันเสียออกนะคะเราจะเห็นตาไม้แบบนี้ค่ะเนี่ยมันจะขึ้นไวมากค่ะตัดให้เรียบร้อยนะคะเราจะทิ้งตัวนี้ค่ะที่เขาเรียกว่าโคนต้นน่ะนะคะด้านล่างเนี่ยที่มันเป็นแบบตอๆพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นต้นใหม่นะคะไปดูการจัดการกันดูนะคะว่าจะเอากอนี้หรือออกยังไงแล้วก็จะปลูกต้นนี้ยังไงกันนะคะแล้วก็ไปดูวัสดุปลูกในการปลูกด้วยนะคะวัสดุปลูกนะคะเราจะใช้เป็นมะพร้าวสับแกลบนะคะใบกล้ามปูหมักแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยก็ใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะมีเศษเพอร์ไลท์เล็กน้อยนะคะสัดส่วนหรืออัตราส่วนเนี่ยก็ผสมได้ตามสบายเลยค่ะเลยนะคะในใครมีมากมีน้อยอะไรก็ใส่ลงไปค่ะเพราะว่าพืชชนิดนี้นะคะมันไม่ได้ต้องการแบบวัสดุปลูกอะไรที่แบบมีคุณภาพมากนะคะแม้กระทั่งเราปลูกในน้ำเขาก็สามารถอยู่ได้หรือจะปลูกใส่มะพร้าวสับอย่างเดียวก็สามารถอยู่ได้นะคะอันนี้เราก็เป็นวัสดุปลูกที่เราผสมเอาไว้เป็นแบบถังใหญ่ๆอยู่แล้วเราก็ใช้ร่วมกันกับไม้ประดับชนิดอื่นนะคะจับกอมารวมกันค่ะอันนี้คือป้อมาตัดให้มันมีขนาดสักประมาณ 3-4 ข้อนะคะเนี่ยค่ะเราก็มาจับลงกระถางเป็นแบบกอๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะแตกกอแตกพุ่มอีกเยอะเลยค่ะนี่นะคะเราถ้าเราไม่อยากให้เลื้อยเราก็ตัดข้อเรื่อยๆแล้วก็จัดเขาเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะจะสวยเพราะว่าโดยส่วนตัวว่ามันจะชอบเงินไหลมาที่มันเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะ
เนี่ยค่ะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่แบบปลูกง่ายมากนะคะใครที่แบบปลูกต้นไม้อันไหนไม่ได้เนี่ยปลูกชนิดนี้นะคะบอกเลยว่าสบายใจสบายตาค่ะแล้วก็ไม่ต้องดูแลเยอะนะคะอย่างกระถางเนี่ยคือแบบไม่ได้ดูแลเขาเลยอ่ะมันถึงได้เยินขนาดเนี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังแบบแตกกอแตกใบยังสวยอยู่นะคะเราก็มาจัดการแบบตัดแต่งนิดนึงปลูกให้สวยงามขึ้นนะคะแล้วก็จะใส่กระถางสวยๆแบบนี้เติมวัสดุปลูกใหม่ให้เขาด้วยอะค่ะเพราะว่าวัสดุปลูกเก่าอะค่ะมันค่อนข้างเสื่อมสภาพแล้วนะคะหลักการที่ดีในการที่เราจะปลูกต้นไม้เนี่ยวัสดุปลูกเนี่ยถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนบ่อยๆจะดีมากกว่าเพราะว่าต้นไม้มันจะไม่โซมมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินไหลมาด่างนะคะเราก็จะจับรวมกอกันไปเลยค่ะ3-4ช่อตรงนี้ค่ะรวมกันไปเลยแล้วก็ปลูกกระถางเดียวไปเลยนะคะเติมวัสดุลงไปพอประมาณนะคะประมาณเซต1/3นะคะก็วางช่อให้เรียบร้อยค่ะดึงต้นโยงๆไว้แบบนี้นะคะก็คือแบบไม่ต้องให้มันลงไปลึกมากอะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เคาะๆค่ะเดี๋ยววัสดุปลูกมันจะหล่นลงไปแล้วเราก็ใช้มือค่ะดันๆให้วัสดุปลูกนะคะมันมีความกระชับประคองต้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาลากเขาเดินนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนที่ของลากเนี่ยต้นไม้มันจะได้ไม่โยกไปโยกมานะคะก็คือแบบใส่วัสดุลงไปกดให้ตึงมือแบบนี้ค่ะไม่ต้องถึงขนาดแบบกดจนแน่นมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวคอมันจะหักแล้วก็ดันๆเนี่ยค่ะให้มันกระชับต้นดีๆแบบนี้นะคะเติมลงไปนี่เสร็จแล้วค่ะสวยงามนะคะอันนี้ออมชมพูด่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูแลกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นข้อตาที่เราตัดออกมาใช่ไหมคะวัสดุปลูกเก่าเราจะเทเลยนะคะเททิ้งแล้วก็เดี๋ยวมาดึงต้นออกกันนะคะค่อยๆดึงเคาะๆนะคะวัสดุปลูกให้ออกไปนะคะแล้วก็ดึงต้นออกมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จัดการรากเน่าๆอะค่ะวัสดุปลูกเก่าที่มันเสียหายไปแล้วมีความเน่าๆเราก็เอาออกไปนะคะแล้วก็ไปล้างรากดึงรากเสียออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เอาไปปลูกลงใหม่เห็นไหมคะตรงข้อเนี้ยค่ะมีต้นเกิดขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราจะมารดน้ำให้ชุ่มกันเลยนะคะรดให้ทั่วเลยนะคะวิธีดูแลหลังจากที่เราอ่ะตัดข้อเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะช่วงแรกๆก็เอาไว้ในร่มลำไรนะคะเอาไว้ในร่มก่อนให้เขาปรับสภาพแล้วก็ให้มีรากออกเพื่อที่จะดูดซึมนะคะอาหารเข้าไปดูแลลำต้นนะคะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะเราก็ค่อยๆขยับออกแสงที่มันเข้มขึ้นนะคะช่วงแรกๆเนี่ยคือเอาไว้ในร่มลำไรนะคะการรดน้ำเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะรดน้ำได้ทุกวันเลยนะคะตัวเงินไหลมาหรือตระกูลออมต่างๆเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างชอบความชื้นนะคะแล้วก็วัสดุปลูกที่ป้อมใส่ไปตรงเนี้ยมันโป่งดีด้วยนะคะคือเหมาะสำหรับการรดน้ำทุกๆวันนะคะลองไปปรับปรุงดูแลต้นไม้กันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกต้นไม้กันนะคะ